กองประชุมใหญ่ของหน่วยผักคณะโฆษณาอบรมแขวงไสยบุรีได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายของวันที่12มิถุนายน2020ที่ห้องประชุมชั้น3ห้องว่าการปกครองแขวงไสยบุรีโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายปริญญาเอกสมฤทธิ์เปื้อแก้วรองเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีเลขาหน่วยผักสมาชิกผักแขกทึกเสริญตลอดฮอดหน่วยปฏิบัติงานของแขวงเข้าร่วมสหายอาเมทรงยะเล็งกรรมการผักแขวงเลขาหน่วยผักหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงไสยบุรีได้ขึ้นกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งในกองประชุมแม่นได้ยกสูงความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยและดำเนินไปโดยบรรยากาศอันฟดเฟื้นประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้พร้อมทางได้ลงประสามติยกบัตรหับห้องเอาบรรดาเนื้อหนาต้นต่อเป็นต้นแม่นได้หับห้องเอาห่างบทรายงานการเมืองทางซ่องพากบทสำรวจการนำพารวมของคณะหน่วยผักในระยะ5ปีได้ยกกระเห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างสาเหตุบทเหียนนาการซีนำนำพาและการจัดตั้งปฏิบัติมติ7ของหน่วยผักของตนกองประชุมได้พร้อมกันเสริมสิทธิประสาทธิปไตยของตนปอนบัตรขัดเลือกเอาคณะผักสุดใหม่บนพื้นท่านทึกตองซอดคองกับมัดท่านเงินไข่ที่กำหนดไว้ซึ่งมีผู้ออกสมัครเลือกตั้งทั้งหมด5สหายหญิง1สหายเลือกเอา3สหายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารกันเลือกเอาเลขาห้องเลขาประธานห้องประธานกวดกาและผู้แทนสมบูรณ์ดังนี้สหายอาเมทรงยะเล็งเป็นเลขาสหายนางวรรณาพรมวิศรเป็นห้องเลขาทั้งเป็นประธานกวดกาสหายวิทยาดาราธิปเป็นคณะสหายสมฤทธิ์พรหมแก้วเป็นห้องประธานกวดกาสหายนางวรรณาพรหมวิศรและสหายวิทยาดาราธิปเป็นผู้แทนสมบูรณ์ไปเข้าร่วมกองประชุมอย่างองค์คณะผักแขวงครั้งที่7ที่จะไข้ขึ้นณตอนนี้ณตอนท้ายกองประชุมสหายปริญญาเอกสมฤทธิ์เปื้อแก้วก็ได้ให้เกียรติโอลมส่งก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องยองสมเสยต่อคณะผักสุดเก่าที่ได้ซีนำนำพาพนักงานสมาชิกพรรคปฏิบัติหน้าที่การเมืองและญาติได้ผลสำเร็จในหลายด้านพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อด้านอ่อนข้อคงค้างและหางทิศซีนำเวียกงานแต่ละด้านในทางที่สร้างสรรค์เสื่อมั่นต่อคณะพรรคสุดมาที่จะสืบต่อซีนำนำพาจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของหน่วยพรรคคณะโฆษณาอุปโภคแขวงไสยบุรีครั้งที่8ให้มีผลสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเก่า